สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องเชอรี่ครับผมสวัสดีอาจารย์อ่องเลยนะครับสวัสดีครับอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังว่าเป็นยังครับอาจารย์เอาตามสบายพี่สไตล์น้องวันนี้เนาะนะครับมื้อนี้ครับดีเจตะวันหน้าครับมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมห้องอาจารย์นะครับพร้อมด้วยน้องเชอรี่มื้อนี้น้องเชอรี่นะครับมีผลงานฝากให้น้องเชอรี่มีอย่างไงกาได้ความเมตตาจากพี่จินอีกแล้วค่ะ2ผลงานเพลงนะคะ2ผลงานเพลงรอบนี้ให้พี่น้องมวลๆน้ํากันแบบหมอลำเป็นซิงเกิลใหม่พร้อม นะคะสองผลงานเพลงก็คือเพลงวาสนากาดำและกับผลงานเพลงสร้างบ่สมหนองหักค่ะเป็นหนึ่งกล้องสองได้ไหมครับยิ้มใช้กล้องได้ยิ้มไหมครับ ว้ายอย่าไปยิ้มแน่วหนึ่งที่หรอว้าจะจะยิ้มจะชิมไม่ไงชิเปิดอัดลาดหัวลันหมดเกลือได้แต่ยิ้มจังชี้ละมันใหญ่มันจังหำมวนครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องครับเข้าสู่รายการเสียงลำยอมบายนะครับเบิ่งอันได้รับโทรศัพท์จากแอดมินมาครับผมเพิ่นสิเจอกับน้องเชอรี่อีกเมื่อกี้มื้อนี้เพิ่นสิมีการถ่ายทำ MV โอ้ครับๆๆมาอยู่ใส่อยู่ผมจะบอกอยู่ใส่ครับอยู่บ้านแอดมินเลยอยู่บ้านแอดมินเลยครับผมเพราะนั้นน้องเชอรี่และทีมงานครับผมเป็นนอนทาแล้วว่าสิถ่ายผลงานเพลงวาสนากาดำครับผมผู้ใดอยากฟังเพลงวาสนากาดำที่น้องเชอรี่ใส่เสียงแล้วอยากฟังบ่อยากฟังบ่อยากฟังบ่ถ้าอยากฟังกดหนึ่งกดหนึ่งมาเลยกดหนึ่งมารัวๆมาเลยนะครับปาดกดมาหลายขนาดเอาเบาๆช่วงหน้าสิเปิดช่วงหน้าช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เขาคุยกันแบบสบาย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 แล้วก็มีข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับสาวเสียงพินมาตอนพี่ตอนน้องน้ำครับผมนี่อ่ะแล้วก็เอฟซีสังเกตดีๆนะครับเออรายการนี้ของเฮานี่ตั้งอยู่กกตาลกกตาลกลางป่ามะนาวบ้านจันทุ่งอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101นะถ้าเดินทางมาหอดบ้านจันทุ่งให้แนมหักกกบักตาลหลายๆเลยครับแล้วก็สังเกตหนองใหญ่ๆมีอยู่หนองเดียวหนองหยังหนองหินตั้งปู้ยไปลองไปถามเลยครับหนูสิมาออดิชั่นดังอยากมาออดิชั่นวันที่17 18ครับผมวันที่18เพราะว่าวันที่เจ้าเปิดมา17น่ะเจ้าสิไปไสก่อนเจ้าจําได้อยู่บ่17นั่นไปอันน่ะตัวไปหาหลวงปู่ศิลาไปกราบหลวงปู่ศิลาป๋าคนไหนพอดมากนั่นน่ะเพิ่นมาเขาก็ถือหวยสนันวันพื้นมางวดนี้ล่ะก็ไม่ไงกูตัวจะไปเอาคักๆน่ะโอ๊ยตอนนี้แม่ชื่อไปเอาหลายตัวสิได้ไปหาหลวงปู่ตัวนึงอ่ะเพิ่นสิให้มาหูตุบๆตัวนึงหางสั่นตัวนึงไปกี่เฮียนมันบอกแม่แนวนอนหวยหวยโอ้บอกเรื่องหวยไปเรื่องความมาหน่อยโอ้ยโอ้ยผมเชื่อว่าถึงมาหลายทั้งไอ้สกลนครครับผมทั้งขอนแก่นมาหลายผมมาตุ่มมาห่มกันตอนนี้อุบลกับไปอุบลตอนนี้เจ้าหัวว่ายครับทีมงานของสทบูมนะนี่ครับเจ้านี่ต้องลบดีๆเด้เพิ่นไปหลายแห่งตอนมันตียางส้นกันพอดไปพอดสังเกตตัวเสือผ่ามันพอดิเป็นแน่แน่ของเตาง่อยใส่เสือเตาง่อยเป็นแน่อ้าวมาที่นี่เขาประกาศเลยเพิ่นเถอะเอามาหอดมาเลยเอาช่วงแรกเลยเอานี่ไทยเห็นคนใส่เสือเตาง่อยเนี่ยพี่น้องชาวเตาง่อยเปิดหัวให้เจ๊กุ้งเล่นกันแล้วกันนะครับกราบขอบพระคุณไปยังเจ๊กุ้งเตาง่อยนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการรายการเสียงรำยามบ่ายครับมีลูกพญาเตาง่อยอยู่กลางนะเอิกเลยแมนครับสวยๆนะครับก็แมนว่าสิเป็นเสืองามๆนะครับผ่าพันข้อกับมีไอช่วงนานๆเองโอ้ยแต่พันข้อเลยไอมีเสน่ห์หลายแล้วก็ผ่าพื้นเมืองนานนะครับร้านเจ๊กุ้งเตาง่อยไปอุดหนุนแล้วก็แจ้งบอกว่าเป็นเอฟซีของไอจังโก้หนึ่งเต่าบ้านนาครับผมเพิ่นสิยกให้เลยยกหน้าไงเพิ่นสิยกน้องสาวให้เลยอันนี้คืออันนี้คืออยู่นะครับกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเจ๊กุ้งที่เต่างอยเป็นผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีเพิ่นแดงฝากความยินดีคิดถึงนะครับไปยังพี่อ๋อยนะครับแทงเต่างอยหลักการท่านสทบูมนะครับเอาเชิญเพื่อนเพื่อนเล่นแล้วกัน17เด้อไปเอาบุญน้ำกันเด้อทันสองไปเอาบุญไปเอาบุญกับบุญใหญ่ได้กุศลเยอะครับผมยากเสียได้มีโอกาสไปกราบขอพรของหลวงปู่ศิลาแม่นครับการไปเทนี่บ่ได้ไปว่าไปเห็นไปอยู่ไกลๆเด้ไปแบบไหนครับผมไปในห้องเพิ่นไปถวายเสียงจินตลานี่นะจินตลาไปถวายเสียงเพลงหลวงปู่ศิลาใครจะมีโอกาสได้ไล่สดบ่ไอ้เจ้านี่อันนั่งยกข้างๆหลวงปู่เลยไม่ใช่ตัวอันใดก็อันไม่ใช่ตัวจะขอว่า2 3ตัวหน่อยนะมาเอาเลยตอนนี้ขังอยู่แล้วเนาะโอ้
ผู้อ่านสังกะลีเพิ่นเข้าใจผิดเนาะเออเพิ่นเอามาให้3โตทําพ่อน่ะแม่เพิ่นเอามาผวดพอดีผู้สาวมากกลางตั้งช่วงแรกแหกหมานพี่น้องครับจบลงไปให้น้องตายก่อนบอผลงานเพลงมีความหมายครับผมจากจินตราภูลาภบอกยังไงว่าเพลงนี้เป็นเพลงสางซื้อเกี่ยวกับอินดี้ให้สาวเซนพินเลยใช่ครับเป็นครั้งแรกที่เพิ่นมาร้องเพลงอินดี้แมนครับแฟนเพลงตำหมักหลายคักขนาดให้น้องตายก่อนบอเนาะครับเนาะครับผมบัดที่นี่ไปนี่เลยกับลอยเอสเท่านี้ล่ะใกล้ๆใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่ไม่มันใกล้หลวงปู่เราใกล้แล้วเด้ครับใกล้เลยอะปือคือมาขักมาแน่ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เฮาเบรกฟังเพลงกันหน่อยเนาะไอ้เนาะครับผาน้ำย้อยผาน้ำย้อยครับในช่วงนี้ครับพี่น้องสวดสวดสวดแล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 เล่นเล่นไอ้เล่นเล่นทักทายพี่น้องแฟนเพจครับผมเดากาขอบคุณพี่น้องอ้าวกล้องเวลาข่อยแผ่นเพราะว่าเจ้าโทรศัพท์กล้องยัดเกลือซูมเอาซูมซูมเอาแผ่นซ้ายมาที่นี่แผ่นขวาช่วงนี้นี่เฮาเว้ากันไว้ว่าจังซี่ได้ครับเพราะว่าช่วงเดี๋ยวเฮาสิเปิดช่วงของรายการแม่นบ่แม่นๆๆที่บ้านนี่ยังก็เสียงน้องเชอรี่อ่ะน้องเชอรี่เพราะว่าพี่น้องแฟนเพจเพิ่นก็รอถามอยู่ว่าแฟนเพจสิได้ชิมล่างฟังก่อนหมู่บ่เอาซั่นเลยบ่ดีๆๆๆเดี๋ยวขอจัดการให้ครับซั่นนะครับเดี๋ยวถามกันผู้ใดอยากฟังเพลงไอ้วาสนากาดําเขาน้องเชอรี่เป็นคนคอฟเวอร์ครับฟิตกับพี่จินตราพูดลาเป็นเธอแรกนะในแนวของเพลงแนวนี้ล่ำเดินนี่นะเราว่ายากงานดิช่วงน้องเชอรี่บอกว่ายากให้แอดมินนั่นเราขึ้นอีกก็ได้ช่วงที่ว่าเขาไปสัมภาษณ์น้องเขาเนี่ยใช่ๆวันนี้เขาก็ขึ้นอีกเพราะว่าขึ้นในพี่น้องเพิ่งว่าความรู้สึกของเพิ่นว่ามันหลายสังวาสเพิ่นว่าพี่ตอนเตาวันหน้าได้สัมภาษณ์เพิ่นบอกแม่นครับผมไปสัมภาษณ์มันหลายสังวาสมันหลายสังวาสแล้วที่นี่อาจารย์บิ๊กเนี่ยเขียนออกมาดีแล้วเป็นคำที่แบบว่าบางทีเพิ่นบ่เข้าใจเพิ่นก็ได้เด็กน้อยสมัยใหม่อาจสิบ่เข้าใจนะครับมันเป็นสังวาสที่แบบลึกซึ้งในจักน้อยอย่างประมาณนั้นครับผมนะเพราะฉะนั้นนี่แต่ว่าก็ถือว่าการที่เพิ่นมีประสบการณ์ในการเป็นนางเอกหมอลำมันเลยไอ้สบายสบายล่องเสียงแล้วมันได้ไอ้มันได้ล่องเสียงแล้วมันล่องเสียงโดยเฉพาะน้องเชอรี่นี่ถ้าเป็นล่ำเดินนี่ล่ำง่ายล่ำเก่งเขาทางมาไงเขาทางแล้วก็น้องเชอรี่นี่จะมีเสน่ห์เฉพาะตัวอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาร้องในการเล่นนี่เขาจะเล่นน้อยนะเล่นไม่เยอะถ้าเล่นเยอะนี่มันสิทำให้เมื่อยมันสิเมื่อยคนฟังทั้งบ้านก็อึดอัดครับผมแต่ว่านักร้องรุ่นเก่าต้องเล่นเยอะถึงที่ร้องได้แมนครับให้ร้องแบบสบายๆนี่ร้องยากถ้าหน้าพระโชคนี่คือเจ้าต้องรับร้องสบายๆคือเพลงยังก่อนเพลงแรกอ่ะต่อยนั่นเองต่อยครับต่อยเนาะยังก่อนรักคนชื่อต่อยรักคนชื่อต่อยบ้านอยู่ติดกั นเป็นตาเป็นดวงของกั นเธอก็การเป็นร่นบ้านนามันสิโป๊กๆไปเลยสิบ่เล่นแต่ว่าถ้าแนวเล่นนี่อย่างเช่นพรศักดิ์สองแสงเพลงไหนมีเมียเด็กมันถูกสเปกร่างกายคงจะไม่เสียดายจากผู้ชายบางกอกเพิ่นสิเล่นไปแต่ว่าถึงเล่นขนาดไหนเพิ่นกับท่านเพราะว่านี่ก็เขาเรียกว่าขั้นเซียนขั้นปรมาจารย์สุดยอดเลยสุดยอดเดี๋ยวขอรายการอีกช่วงนึงครับผมพี่น้องครับเนาะครับผมสุดยอดเลยนะครับผมนี่นะครับพี่น้องได้ฟังพ่อหอมปากหอมคอนะครับคนได้เปรียบโมเมนต์พี่น้องทางไอ้แฟนเพจทางไอ้รายการเสียงลำยำบายเพราะว่าเพิ่นได้ฟังก่อนนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้านี่ล่ะติดตามรายการเสียงลำยำบายครับผมของดีมาเป็นระยะคือใส่กรอบใส่เป็นกี่นู่นรายการสิมีโปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี่มาให้พี่น้องได้รับทราบนั่นนั่นอันนี้เต้าบรรณาคาสิโนมาตอดมาฝากจะได้ก็ได้ครับพี่น้องครับฝากไปน้ำกันแล้วกันนะครับผลงานเพลงชุดใหม่เมื่อวานสิเป็นเพลงที่ออนไปหมู่บ้านนะครับนั่นก็คือลืมน้องที่น้องหาแฟนเพลงเขาไปคอมเมนต์บอกว่าคิดฮอดคู่บาอาจารย์ที่เพิ่นเขียนให้จินตราภูลาภเป็นเพลงสุดท้ายกลิ่นไอลูกทุ่งนะครับผมมีไผแต่งได้แบบนั้นดีแล้วครับผมแต่ว่าเพิ่นก็เนาะคือว่าเนาะครับผมกราบขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ขึ้นสู่สวงสวรรค์สาธุอาจารย์สาธุครับอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเนาะครับแล้วก็ฝากไปน้ำกันแล้วกันครับผลงานเพลงชุดใหม่ของสาวเซียนพินนั่นก็คือรอพี่ขี้ผู้เรือกับน้องซี่แกลมพร้อมด้วยวาสนากาดำนาร้องเดียว
ครับคนและจะมีการในฟีดกับน้องเชอรี่ในอีกไม่กี่วันนี้ใช่ใช่ครับผมและแอดมินได้เพิ่นไปทายเด้ว้าเพลงเพลงสองเพลงนี่แอดมินทายเด้โอ้วัฒนากาดำสร้างผสมน้องฮักพร้อมได้ไอ้ตาตัวน้องน้องเชอรี่สร้างผสมน้องฮักสร้างผสมน้องฮักมือเอามาให้ฟังได้อยากฟังอยากฟังบ่อยากฟังตอนนี้บ่ทันได้แล้วที่อาจารย์เพิ่นกำลังก็แก๊กๆอยู่ขอกำลังอีดิตขอแบบเวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบว่าต้องสื่อสารออกมาแบบไฮเนียบอาจารย์แบบว่าอาจารย์อ่องนี่แล้วเป็นคนละเอียดดิละเอียดเพราะว่าน้องอุ๊งอิ๊งทำมาตรฐานไว้สูงมากใช่ครับนะผู้ใดสิคอเวอร์ก็ต้องคอเวอร์ให้แม่เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดครับขอบคุณหลายๆครับครับผมเอาจังซีก็แล้วกันฝากอีกนิดนึงสร้างบทสมฮักคนหมดใจฮักคนหมดใจน้องเพลงนี่ทะลุแสนวิวโอเคเลยนะครับทะลุเป็นที่เรียบร้อยครับน้องเพลงนี่บ่ต้องห่วงน่ารักน่ารักน่ารักครับผมมักมองนึงเรื่องที่จะเอาไปโพดว่าจังไหนที่มีจินตราผู้หลับกับน้องเพลงเอามือลูบท้องกันอ๋อย่าน้องหิวน้องเพลงนั่นเขานัด 3:00 นเราไปตั้งปีห่าเนาะโอ้ตอพอดีพี่จินมาหอดแล้วว่าอีหลากินเข้าไปก็เลยย่านน้องหิวก็เลยไปลูบท้องน้องว่าหิวว่าแต่หิวกับพนักงานก็รีบออกมาเลยโอ้ยยอมมาเลยว่าซั่นน่ะยอมมาให้น้องกินเลยยอมมาเลยน้องเล่นนี่ไอ้ค่อยมากที่สุดคือชุดไอ้ชุดบังไฟแสงเนาะอ๋อครับเวลาเราใส่ชุดนี่มันคือน้องเพลงดิครับผมใส่ชุดอื่นยังบ่คือแต่ว่าชุดนี่โอ้ยใส่เป็นตาดำหอมดิใช่ติตั้งห่มไปซั่นเนาะโอ้โหจุดเป็นสางซื้อเขาเป็นชุดสางซื้อสุดยอดสุดสางเอาจังสิมาฟังผลงานเพลงนี้ครับมาไปไอ้ลืมแล้วไอ้เนาะผ้าไหมไอ้ลืมจะมาคุยกันครับผมสวัสดีน้องครับแฟนเพจนะครับได้ฟังบังหันนะครับถือใจป่ะถือใจป่ะเป็นเพลงฟีเจอริงกับพี่จินเด้อน้องเชอรี่นะครับน้องเชอรี่นี่เวลาเจอกับพี่จินเนี่ยเขาเรียกว่าง่วงง่ามคูครับเขากันลองซองแล้ววิวดีอย่างเช่นสะพ้ายอนาถาสถานะหมอลำเนี่ยแฟนๆไปเบิ่งได้ทะลุล้านตลอดมีอีกคนนึงคือน้องยุกิครับและก็เดือนเพ็ญอำนวยพรนี่สุดสุดผมว่าแม่นศิลปินทุกท่านล่ะที่เพิ่นเขามาร่วมงานกับพี่จีนผมว่าแม่นแรงหมดเลยไม่มีคำว่าเงียบมีแต่แบบมีกระแสเพราะว่าต้องเป็นสิเป็นน้องแต้วน้องเออน้องแต้วนี่แม่เออน้องแต้วนี่เออได้ยินข่าวว่าน้องกำลังเข้าห้องอัดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีผลงานร่วมกับพี่จินอยู่นะครับน้องแต้วนั่นมาไหมเลยโว้ยโว้ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดฤดูกาลเนาะพี่เนาะทุกคนต่างทำเพลงกันตอนนี้แต่ละคนก็ถ่าย MV กันแตกสวดเพราะว่าวงสิเปิดเพราะวงเปิดตรงนี้ผลงานนี่ตอนนี้แอดมินเฮาหัวมุนเหรอเจ้าเลยให้เล่าแลนหนาแลนหลังอยู่เล่าเลยเหรอแอดมินเล่าแลนไปเก็บภาพจังสั่นจังสี่ครับผมเราเป็นคนมักถือกล่องใหญ่ตัวครับผมนี่กล่องเวลาเราถือเราถือยกขึ้นเลยเร็วแล้วก็ถือไปแบบจังสั่นจังสี่เนี่ยเวลาเราถือกล่องแต่ว่าไอ้บอก FC นิดนึงว่าไอ้นอกรอบบอกกันอยู่แฟนเพจนี่เนาะครับวันที่17นี่วันที่18นี่ออดิชั่นป่ะออดิชั่นพี่น้องครับวันที่18ออดิชั่นอยู่สวนบักนาวอยู่นรายการเสียงรำยามบ่ายเฮาป่ะตัวเพราะฉะนั้นแล้วประกาศไปทางแฟนเพจครับนะครับพี่น้องทางแฟนเพจนะครับฟังให้ดี18นี้ตั้งแต่ 18:00 นครับเจอกันที่บ้านจานทุ่งอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101นั่นก็คือรายการเสียงรำยามบ่ายเปิดรับออดิชั่นผู้ใดอยากเป็นนักร้องเตรียมเพลงของสาวเสียงพิ้นไว้ให้ดีเอาเพลงยังก็ได้เอาเพลงยังก็ได้ของจินตราพุทธาครับหรือสิเอาสาววารีวันนี้ต้องกินน้ำตาพรหนุ่มอุบลไปหาปลาสิได้สแต็กบ่วันนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับวันที่18นะครับเริ่มตั้งแต่18:00 นเลยเด้พี่น้องนะครับสิออดิชั่นอยู่สวนบักนาวเฮานะครับพี่น้องไปหลายๆผู้ใดอยากเป็นนักร้องผู้ใดมีความใฝ่ฝันพี่น้องอย่าลืมนะครับมีความใฝ่ฝันมาอยากเป็นนักร้องล่ะจังสรรจังสีมันบ่แน่นอนนะครับสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งบ่แน่นอนเด้ส่งเขาไปหาเติ้นเติ้นบ้านสวนเติ้นบ้านสวนซ่อมไว้ดีๆเด้อพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนไอ้นี่ให้ลิงไล่ไปแล้วนะครับเพิ่นแบบว่าขอเอาคักๆแล้วก็ออมบ้านนานี่ซ่อมยังไว้อาจารย์ดาวไปเลยโอ้กลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิ่งก็ไม่สนเรามันคนจนงามันคนจนงามันคนจนโอ้พี่จนงานแต่ไอ้โอเคไอ้เฮาเขาสู้รายการเขาสู้รายการเพลงจบพอดี
นะครับมาคุณกำลังฟังรายการเสียงลำยามบ่ายโดยจังก็หนึ่งและเต่าบ้านนาๆๆนาตั้งอยู่หน้าบ้านจอมทุ่งอำเภอเกษตรพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมฟังผลงานเพลงนี้ก็เดินแล้วคนดีมาหนุนตาพี่ให้ยอมหลับนอนแข่ง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 หัวคนให้พรและลาพรอ่อนให้เจ้านอนฝันดีแข่ง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 ตัวก็โตใช่ป่ะไอ้เค้นตัวนี้บริษัทเป็นซื้อมาให้เจ้าลงทุนสูงเอารถไอ้เอารถพ่วงตัวไปลากมาพ่วงขังพ่วงขังบ่เป็นรถพ่วงเนาะไอ้เอ้ยจิ๊ดน่ะเราเรียกซื้อบ่ถูกแล้วว่ายังไงรถพุ่มพวงรถพุ่มพวงน่ะมันรถขายกับเขารถพุ่มพวงคือรถขายกับเขาเนาะรถขายกับเขาเป็นยังคือบรรจุได้หลายแท้ป๊อดหอยน้ําขางเลยมีหยังแน่ที่หอยอ้าวเรื่องจะใครต้มใบของบวชผักพืชดินครับผมผักสีดอกสีดาผักพริกผักแฝงแตงโมแมงมัดครับผมอ๋อถ้าเขามาไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตตัวนี้ได้หมดทุกอย่างเราก็ต้องห่วงครับนั่นแหละซุปเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่เปิดโชว์อัปโตอัปโตโดยเฉพาะยังไงไอ้แม่บ้านเนี่ยครับผู้แสบผู้สาวเนี่ยไปยืนอยู่อันข้างรถเขาดีครับและอีกคันนึงบัตรรถไอติมรถขายไอติมทาแลนด์ของหมู่บ้านนี่ครับแกงแรง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 เด็กหน่อยแลนใส่เลยไอ้อาหาบาทติเขาเอิ้นไอติมโบราณโอ้ถือจอกตักโอ้โอ้ตักเร็วขนาดปึกตักปึกจุงตักอาหาบาทหาบาทบ่าวหยอกเด็กหน่อยหัวเติ้งหัวเติ้งไปขัดไปโรงเรียนนี่ก็ต้องได้ออกมาแหละครับเด็กหน่อยแลนหุ่มเลยแล้วเพิ่นแจกฟรีเลยไอ้แล้วมันขายไก่สีเบิดขอแจกโปรโมชั่นเพิ่นจะไปแจกเด็กหน่อยนักเรียนตัวโอ้ยพ่อข้าเพิ่นกับแนวมีคุณธรรมเนาะครับนี่อีกแบบหนึ่งบ้านนี้อีกแบบหนึ่งบ้านแบบได้อีกล่ะไอ้ลอตเตอรี่เคลื่อนที่ลอตเตอรี่อ๋อเดลิเวอรี่อู้หูครับผมตอนนี้ไปขอประตูเลยป้า เอาจะว่าเทียนดิจะไปถามต้นบ้านสวนกับออมสินเด้อที่เวลาซื้อนี่ใส่เงินสดบ่บ่ต้องครับป้ากดอยู่โทรศัพท์ตุ้มตังตุ้มตังอีพออีแมนพี่ตันขี้ไปให้เขาเลยเขาโทรมาดิอู้เอาเลขนั้นเลขนี้ไปให้ขี่ไปหอดบ้านปึ๊บเอาไปยืนให้กดโทรศัพท์หากันตุ้งติ้งตุ้งติ้งเผลอๆกูหนึ่งย่านก็ได้โอนเงินมาก่อนป้าโลกโลกมันวิวัฒนาการใช่ครับผมแต่ก่อนนี่ต้องไปประจำอยู่สถานที่กราบไหว้แม่วันละถึงมือนี่ขี่มอเตอร์ไซค์แลนเอาไปให้โหลดโอ้สบายสำหรับนั้นมีเบอร์โทรเนาะครับผมมีเบอร์โทรปั๊บหนึ่งก็โทรหากันละกะล็อกไว้ให้เลยแจกเบอร์ซ้ำผู้สาวคุณแล้วประตูมีอะไรยังไงครับไอ้ห้องควักใครหรอเบื้องหลังจบพาไหมพาไหมบอกว่าพาไหมไอ้ลืบจบโลกพาไหมคณะนี้พี่น้องกำลังมวนพวกผมสองคนที่ขมวนเลยมวนครับผมเห็นแฟนเพลงเขามาฟังหลายแล้วหัวเติมหัวเติมน้ำกันได้จัดรายการแบบนี้มันมีความสุขมันมีความสุขแล้วก็แฟนเพลงเวลาหัวเราะนี่เราก็สังเกตบางคนนี่ฟันหล่อๆนี่เวลาหัวเราะเป็นตะหยอกหัวกันนั่นแหละนั่นมันมวนเลยมาที่นี่พี่น้องทางแฟนเพจนะตอนนี้นี่เพิ่นบ่ไปใส่ได้ไอฟังรายการรอบอกว่ารายการเสียงลับยามบ่ายมาจังโกนึงเต่าบ้านหน้านี่เว้าดีคักขนาดบ่มาเจอตัวจริงนี่อยากยกลูกสาวให้ผู้ลูกคนว่าได้บ่เฮือนใดล่ะเอาแล้วก็ดีแหละหวายคนยังไพ่เราบอกว่ามีผู้สาวนี่ไหวทุกหมู่บ้านเลยเหมือนจะคือว่าสั่นเวลาหิวเขานี่เป็นยังไงแวะมองได้ก็ได้อ๋อพญานี่เป็นเจ้าสู้แต่ว่าโอ้ยพญาไพ่เจ้าสู้ครับบ่เกิดเราเราเราเป็นคนขาวรูปหล่อเป็นตาเอาตัวอย่างครับแม่นแต่ว่าแม่นเอาฝากไปน้ำกันแล้วกันพี่น้องครับวันที่17ทั้ง10ไปใส่ครับไปหาหลวงปู่ศิลาครับจินตราภูลาภร้องเพลงถวายหลวงปู่ครับผลงานเพลงหลวงปู่ศิลาน่าเพราะฉะนั้นพี่น้องฟังไปจะเริ่มกันละกันเดี๋ยวมืออื่นเสียวมาเปิดสู่ฟังช่วงเข้ารายการจินตราภูลาภเกินในสุดยอดมากช่วงเป็นไก่เลยเป็นไก่บ่เป็นไก่เอามาเปิดให้ฟังเลยว่าท่านในมิกในยังครับเพื่อสิว่าหลวงปู่ศิลาลูกได้มาขอพรอย่างจักอย่างนึงนี่ล่ะประมาณนั้นบ่ประมาณนั้นผมกับพ่อท่านได้เคยฟังจักเถื่อยังบ่ท่านได้ฟังเพราะว่าแต่ว่าหูแต่ว่าขนาดพ่อท่านได้เคยฟังก็มีคิวสิไปถ่าย MV ล่ะป้าเออนะครับแสดงว่าสายมูอีหลีสายมูสายมู
กะอย่าลืมกันละกันครับฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็คือทิ้งน้องที่น้องหานครับผลงานที่เฉียบขาดของอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริครับจินตราพุทธลาภห้องพี่น้องบอกว่ากลับได้มาฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆสุดยอดมากไกลเขาเรียกว่าไอดินกลิ่นทุ่งนี่ครับอย่าลืมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับผมพร้อมกันนั้นรอพี่ที่ภูเรือจิตราภูลาภกับน้องซีแกรมและก็ร้องเดี่ยวด้วยจ้าพร้อมกับน้องเพลงนะครับนั่นก็คือหักคนเบิดใจเนาะหักคนเบิดใจเพื่อมวนครับครับผมอาจารย์สุดโก้เจรนายสุดยอดเลยม้วนมวนแล้วก็ฝากไปน้ำกันแล้วกันกับอีลาน้อยอีลาน้อยอีลาสร้างบอสมน้องหักจิตราภูลาภกับอุ้งกิ้งและกันเร็วๆนี่พี่น้องครับฝากติดตามน้องเชอรี่ปิยพรนะครับเพิ่นสิมีผลงานเพลงกับสาวเสียงพิ้นออกมาสู่สายตาพี่น้องเร็วๆนี่เพราะว่ากำลังเฮ็ด MV วาสนากาดำวาสนากาดำเพราะว่าสิเป็นสร้างบอสมน้องหักอุ้ยๆสองเพลงพุ่นได้อ้ายบ่ทันเวลาเด้อปัดโทอปึ๊ดบ่ทันเวลานะครับต่อไปหน้ามีโอกาสได้ไปทักทายเพื่อนไปตอนรับเพื่อนยุคนะครับโอ้สุดยอดมากแน่ฟังผลงานเพลงก็ยังแฮปปี้ก็ได้เฮาตอนนี้ก็ยังแฮปปี้สุดโตตาแล้ว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 มือกล้องเฮ็ดดีครับเพราะว่าอาจารย์มันมัวไหวหรอกเพราะว่ามันอันเพลงมันนั่นจังหวะหลายอย่างมันยากครับผมเพิ่นว่าสังวาสหรือว่าอีหยังเพิ่นเข้าบ่ถึงเพิ่นว่าแต่พอเพิ่นร้องไปแล้วว่ามันเข้าร้องเสียงเล่าแล้วเนาะบัดที่นี่เนาะห้องบันทึกเสียงตัวนี้นี่น้องยูกิก็ไปร้องใช่ครับแล้วก็มีหลายหลายคนอ๋อไม่ว่าจะเป็นน้องไอ้สารวัตรน้องแบมน้องแบมไพลินไปเบอร์ทุกคนนั่นแหละครับไปจิตราพูดลาบแน่นอนครับอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอาจารย์อองโปรเก่าๆนางตดโปรดอุ้ยเพิ่นแนวปรมาจารย์เนาะครับเพิ่นสิคุ้มเสียงดีนะครับเอ้าอาจารย์นะครับเฮาได้เอาอาจารย์อ่องลุกไปหรือยังนี่เอ้ายังบ่ทันได้ลงเอาอาจารย์อ่องจบเพลงนี้เอาอาจารย์อ่องลงให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมเอาจังซี่เดี๋ยวเฮาสิไปคุยอาจารย์อ่องก็คือว่าจบรายการพี่น้องครับแล้วก็เฮาไปเบิ่งว่าอาจารย์อ่องทําเพิ่นๆคุยอีหยังกับทีมงานเฮาครับผมเพราะว่าเฮาไปเยี่ยมรายการเพิ่นเด้เตาวันหน้าเขาไปคุยกับอาจารย์อ่องกับไอ้จังโกนึงแม่นครับจบด้วยผลงานเพลงแฟนรถแห่แม่นครับอย่าหมุนคืนนี้ไปใส่ต่อเนื่องโดยการสัมภาษณ์อาจารย์อ่องโปรเก่าๆโอเคนะครับขน้อยจังโก้นึงพร้อมด้วยเต๋าบ้านนาลาพระจากขี้นอดคิดถึงรายการนี้รีบมาเจอกันดีไอ้ซับซับสวิตมาก่อนนึงนะการเต็มโอ้นะครับพอโดนแห้งครับครับโอเคครับอำลาพระจากขน้อยจังโก้นึงพร้อมด้วยเต๋าบ้านนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ว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 ตัวนี้เขาต้องใส่การ์ดไอ้ตัวใหญ่เนาะอายเนาะเพราะว่าการ์ด 64G มันยังเต็มเร็วขนาดนี้เลยเพราะว่ามันใช้เวลานานมากสวัสดีไปยังแฟนเพจแฟนเพจท่านไหนไปใส่ดิเข้าท่านไหนไปใส่นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งไปใส่นะครับเดี๋ยวปิดกล้องแป๊บนึงครับผมอายคุยกับพี่น้องให้เจ้าโอ้ตอนนี้เขา